แนวคิดความแตกต่างระหว่างความคิดของคนรวยกับความคิดของคนจนว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงซึ่งประโยคดังกล่าวนะคะก็จะเห็นได้ว่าไม่ได้ใช้คำว่าคนรวยกับคนจนแต่เลือกใช้คำว่าความคิดของคนรวยกับความคิดของคนจนแทนนะคะซึ่งโรเบิร์ตคิโยซากิค่ะเขาได้บอกว่าแม้กระทั่งตัวของเขาเองในบางครั้งนะคะก็ยังมีความคิดแบบจนๆอยู่แม้ว่าเขาจะเป็นคนรวยก็ตามแต่สิ่งที่ทำให้เขายังคงเป็นคนรวยได้อยู่นั่นก็คือเพราะว่าการที่เขามีความคิดแบบคนรวยมากกว่าความคิดแบบคนจนก็เท่านั้นเองโดยโรเบิร์ตคิโยซากินะคะได้บอกว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นคนจนคนชนชั้นกลางหรือว่าคนรวยก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันโดยทางกายภาพเพราะแต่ละคนก็มี1สมอง2มือ2เท้าเท่ากันแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือการบ่มเพาะหรือว่าการถูกปลูกฝังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่แตกต่างกันต่างหากนะคะโดยเฉพาะการเรียนการศึกษาในสถาบันส่วนใหญ่ก็มักจะสอนให้เราตั้งใจเรียนทำเกรดให้ดีๆเพื่อได้งานดีๆทำที่มีเงินเดือนเยอะๆนั่นเองแต่โรงเรียนไม่ได้สอนว่าจะต้องทำยังไงถึงจะสามารถร่ำรวยได้ซึ่งถ้าหากว่าคุณเคยอ่านหนังสือพ่อรวยสอนลูกมาบ้างแล้วก็จะมีอยู่ตอนหนึ่งนะคะที่พ่อรวยของเขาปฏิเสธที่จะจ่ายเงินเดือนให้กับตัวของเขาแม้ว่าจะให้เขาทำงานหรือว่าทำตามคำสั่งก็ตามแต่เพราะว่าพ่อรวยบอกว่าการจ่ายเงินเดือนอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่มักจะสร้างความหายนะให้ได้มากที่สุดนะคะเหตุผลก็เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยินยอมที่จะรับเงินเดือนเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยินยอมที่จะรับเงินเดือนนั่นก็เท่ากับว่าคุณได้รับ mindset หรือว่าแนวคิดของการเป็นพนักงานนะคะคุณได้รับแนวคิดของการเป็นพนักงานประจำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับพ่อจนของเขาที่ทำงานเป็นพนักงานรัฐสิ่งที่เขาคิดในหัวอยู่ตลอดเวลาก็คือรัฐบาลจะต้องจ่ายเงินให้ฉันสิรัฐบาลจะต้องให้เงินแก่ประชาชนสิซึ่งสิ่งที่พ่อรวยจะสื่อก็คือเขาไม่ได้หมายความว่าเงินเดือนเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะแต่สิ่งที่เขาต้องการจะสื่อก็คือเขาไม่ได้ต้องการที่จะตกเป็นทาสของเงินเพราะในฐานะของการเป็นผู้ประกอบการต่อให้พ่อรวยนั้นล้มเหลวกับบริษัทแรกสิ่งที่เขาทำก็คือสร้างบริษัทใหม่ขึ้นมาเขาไม่ง้อเงินเดือนหรอกนะคะเพราะเขาไม่ต้องการเอาแต่พึ่งพาเงินของคนอื่นเขาสามารถดูแลตัวเองได้ดังนั้นต่อให้รัฐบาลในประเทศนี้ไม่ชอบที่หน้าเขาเขาก็แค่ย้ายไปประเทศอื่นที่ต้องการผู้ประกอบการอย่างเขาก็เท่านั้นเองโดยสัดส่วนของผู้ประกอบการมักจะคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรเพราะการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จได้นั้นก็จะประกอบด้วย3สิ่งนะคะโดย mindset หรือว่าความคิดก็จะต้องมาเป็นอันดับ1อันดับ2ก็คือ skill set หรือว่าทักษะนะคะส่วนอันดับ3ก็คือความแตกต่างของกฎการเล่นเกมการเงินยกตัวอย่างเช่นกฎกติกาเกมการเงินของพนักงานประจำก็ย่อมแตกต่างจากกฎกติกาเกมการเงินของผู้ประกอบการ SME หรือว่าผู้ประกอบการขนาดเล็กและก็เช่นเดียวกันกฎของเกมการเงินของบริษัทขนาดใหญ่ก็มีกติกาที่แตกต่างกับกฎเกมการเงินของ SME ดังนั้นโรเบิร์ตคิโยซากิจึงเลือกที่จะเล่นในเกมของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีกฎกติกาที่เอื้อต่อการเป็นคนรวยได้มากที่สุดนั่นเองนะคะโดยหากใครก็ตามที่อยากจะเดินทางเข้าสู่ในเส้นทางของการเป็นผู้ประกอบการนี่คือคำแนะนำของโรเบิร์ตคิโยซากิที่คุณก็สามารถนำไปปรับใช้กับตัวเองได้โดยโรเบิร์ตคิโยซากิเขาได้เล่าย้อนกลับไปในสมัยอดีตของเขาว่าเมื่อตอนที่เขาทำงานบริษัทอยู่ที่บริษัทนึงค่ะก็คือเมื่อวันสุดท้ายของการทำงานในฐานะพนักงานบริษัทเขาก็ได้รับโบนัสค่ะเขาได้รับเป็นเช็คนะคะเป็นจำนวนเงินประมาณกว่า $30,000 หรือเกือบ1 ล้านบาทซึ่งมันก็เป็นวันที่เขารู้สึกแย่ที่สุดและก็ดีที่สุดดีใจที่สุดในครั้งหนึ่งของชีวิตเลยที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันแต่ในด้านดีก็คือเขาจะนำเงินโบนัสก้อนนี้เพื่อออกไปทำธุรกิจไปเป็นผู้ประกอบการอย่างที่เขาตั้งใจเอาไว้นั่นเองส่วนในด้านแย่นอกจากเรื่องของเงินที่เขาได้รับโบนัสมานั้นส่วนหนึ่งก็ต้องถูกนำไปจ่ายภาษีเงินได้แล้วนะคะก็ยังมีเพื่อนร่วมงานของเขาที่ชื่อว่าจอนจู่ๆก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกกับเขาว่าเฮ้โรเบิร์ตไม่นานเดี๋ยวคุณก็กลับมาที่บริษัทแล้วโรเบิร์ตคิโยซากิก็ถามกลับไปด้วยความสงสัยว่าทำไมจอนก็เลยตอบกลับมาว่าก็เพราะเดี๋ยวคุณก็ออกไปทำธุรกิจแล้วก็เจ๊งไงล่ะแล้วก็กลับมาทำงานที่เดิมนี่แหละนั่นแหละค่ะคือประโยคที่ทำให้โอ้ยยั่วโมโหโรเบิร์ตมากเขาก็เลยสะบัดใส่จอนไปเล็กน้อย
แล้วก็ตอกหน้าจอนกลับไปว่าฉันไม่ได้เหมือนนายหรอกนะจอนเพราะฉันรู้ว่านายเคยลาออกไปทำธุรกิจแล้วเจ๋งนายก็เลยกลับมาทำงานแบบนี้ที่บริษัทที่เดิมส่วนฉันน่ะหรอต่อให้ฉันล้มเหลวเจ๋งไม่เป็นท่าฉันก็จะไม่กลับมาที่นี่อีกอย่างแน่นอนเพราะมันก็เหมือนลูกแง่ค่ะที่ชอบพูดว่าเจ๋งก็ไม่เป็นไรเพราะอย่างน้อยก็ยังมีบ้านมีพ่อแม่ให้กลับมาซุกหัวนอนนายมันก็แค่ลูกแง่ก็แค่นั้นแหละซึ่งโรบอทคิโยซากิก็พูดสรุปว่าสิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างจากจอนก็คือทัศนคติในการเป็นผู้ประกอบการอย่างแรงกล้านั่นเองนะคะซึ่งเมื่อตอนที่เขาออกมาเพื่อที่จะเดินในเส้นทางของการเป็นผู้ประกอบการก็ได้ล้มเหลวไม่มีเงินเดือนก็เป็นแบบนี้อยู่นานนับปีนะคะนั่นแหละคือตอนที่ตัวตนของเขาได้กลายเป็นผู้ประกอบการที่แท้จริงขึ้นมาแล้วโดยพ่อรวยเคยสอนเอาไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกำลังลุยธุรกิจในช่วงที่แม้กระทั่งเงินเดือนที่จะจ่ายให้ตัวเองไม่มีเลยด้วยซ้ำเมื่อนั้นล่ะค่ะคุณจะอยู่ในสภาวะกระหายความสำเร็จคุณจะอยู่ในสภาวะกระหายความสำเร็จคุณจะเริ่มใช้สมองให้มากขึ้นฉลาดในการดำเนินการมากยิ่งขึ้นและมันก็เป็นช่วงเวลาที่ทดสอบตัวของคุณเองด้วยว่าคุณจะยอมให้ตัวเองเดินในเส้นทางการหาเงินแบบผิดกฎหมายหรือไม่จ่ายเงินด้วยวิธีเทาๆวิธีที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อที่จะให้กิจการดำเนินการต่อไปได้หรือไม่หรือว่าคุณจะเลือกในเส้นทางการเป็นผู้ประกอบการที่เก่งขึ้นเจ๋งขึ้นเล่นในกฎกติกาแบบอย่างใสสะอาดถูกกฎหมายและนี่ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการเดินในเส้นทางของการเป็นผู้ประกอบการเพื่อค้นหาว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะคุณเป็นใครกันแน่ในสภาวะที่คุณไม่มีเงินเลยแม้แต่บาทเดียวทีนี้ลองมาดูกันนะคะว่าความคิดภายในหัวของคนรวยนั้นเขาคิดกันยังไงโดยที่โรเบิร์ตคิโยซากิได้ยกตัวอย่างเวลาที่เราไปซื้อนมกล่องที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเราก็มักจะหยิบมันขึ้นมาเพื่อที่จะดูวันหมดอายุคือเมื่อไหร่แต่ในขณะที่คนส่วนใหญ่นั้นไม่เคยมานั่งทบทวนความรู้ในสมองของตัวเองเลยว่าความรู้ที่พวกเขามีในวันนี้และสั่งสมมาตลอดกว่า20ปีที่ผ่านมานั้นมันจะยังสามารถใช้ได้ผลกับในอนาคตข้างหน้าอีก20ปีต่อจากนี้ได้หรือไม่ซึ่งถ้าหากใครก็ตามที่ยังคิดว่าความรู้ในอดีตยังสามารถใช้ได้อย่างแน่นอนในอนาคตข้างหน้าอีก20ปีต่อจากนี้คุณกำลังเจอกับความซวยอย่างแน่นอนแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นตัวของเขาเองแทนที่จะรีบปลดหนี้ให้ไวๆเขากลับเลือกการเป็นหนี้ให้มากยิ่งขึ้นโดยที่เขาได้ทำการรีไฟแนนซ์นะคะทำการรีไฟแนนซ์กับอสังหาที่เขาได้ถือครองอยู่เป็นจำนวนกว่า300ล้านดอลลาร์หรือว่าเกือบๆหมื่นล้านบาทเพื่อที่จะให้ได้รับสิทธิ์ในการเปลี่ยนดอกเบี้ยเงินกู้จากเดิม 5% ไปเป็น 2.5% แทนซึ่งผลจากการได้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ทำให้ในแต่ละเดือนเขาได้รับรายได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าดอกเบี้ยลดลงต้นทุนของเขาก็ลดลงส่งผลให้ได้รับกำไรเพิ่มมากขึ้นในขณะที่กูรูหลายๆคนยังแนะนำให้คนหลายๆคนเนี่ยบอกว่าจงอย่าเป็นหนี้เด็ดขาดในขณะที่โรเบิร์ตคิโยซากิเขาใช้คำว่าจงเรียนรู้วิธีการจัดการกับหนี้โดยย้อนกลับไปเมื่อปี1973นะคะตอนที่เขาเพิ่งกลับมาจากสงครามเวียดนามเพื่อที่จะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยโดยพ่อรวยได้พูดกับเขาว่าโรเบิร์ตลูกจงไปเข้าเรียนในสาขาการลงทุนหรือว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซะเพื่อไปเรียนรู้วิธีการจัดการกับหนี้และจัดการกับเรื่องของภาษีเพราะหนี้กับภาษีทำให้คนรวยยิ่งรวยขึ้นแต่ในขณะเดียวกันหนี้กับภาษีกลับทำให้คนชนชั้นกลางและคนจนจนลงนั่นเองยกตัวอย่างจากอาชีพที่เงินเดือนสูงๆนะคะอย่างด็อกเตอร์หรือไม่ก็ทนายความหรือหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่รู้จักการจัดการกับภาษีก็มีด็อกเตอร์คนหนึ่งคุยกับโรเบิร์ตไปว่าเขาสามารถทำเงินได้ทะลุ1ล้านเหรียญแล้วหรือก็ประมาณ3ล้านบาทได้แล้วนะโดยโรเบิร์ตก็ถามคำถามกับด็อกเตอร์ต่อไปว่าแล้วคุณเสียภาษีไปเท่าไหร่แล้วล่ะด็อกเตอร์ก็บอกไปว่าต้องเสียภาษีประมาณ 750,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 22.5 ล้านบาทนั่นเองเท่ากับว่าเงินสุทธิที่คุณหมอท่านนี้จะได้รับก็อยู่ที่ประมาณ 400,000 ดอลลาร์หรือประมาณ12ล้านบาทหรือประมาณ1ใน3จากเงินที่ทำได้ทั้งหมดซึ่งนั่นมันก็ไม่ได้เลวเลยนะคะสำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับโรเบิร์ตคิโยซากิแล้วเมื่อเขาหาเงินได้จำนวน1ล้านดอลลาร์นั่นหมายถึงเขาสามารถเก็บมันไว้ได้ทั้งหมดจำนวน1ล้าน
โดยไม่ต้องอยู่ในพอร์ตการลงทุนเพื่อความมั่งคั่งของเขาแบบ 100% อย่างถูกกฎหมายดังนั้นกฎข้อแรกที่คุณควรจะรู้ไว้ก็คือจงอย่าทำงานเพื่อเงินจงอย่าทำงานเพื่อเงินเพราะถ้าหากว่าคุณทำงานอย่างหนักเพื่อเงินคุณก็จะต้องจ่ายภาษีอย่างหนักด้วยเช่นกันดังนั้นนะคะในฐานะที่เราเป็นผู้ประกอบการเราจะต้องนำเงินที่หามาได้นำไปสร้างธุรกิจนำไปลงทุนในสินทรัพย์อย่างอสังหาริมทรัพย์แต่เขาไม่ชอบการลงทุนในตลาดหุ้นเพราะด้วยสไตล์ของเขาที่เขาชอบอะไรที่มันสามารถควบคุมได้ด้วยตัวเองสามารถควบคุมรายจ่ายสามารถควบคุมรายได้และก็สามารถควบคุมภาษีที่ต้องจ่ายและเวลาที่เขาลงทุนในอสังหานั้นภาษีที่เขาเสียก็คือ 0% เพราะเมื่อเขาได้เงินมาจำนวน1ล้านเหรียญเขาก็จะนำเงินทั้งหมดไปลงทุนในอสังหาซึ่งนอกจากจะไม่ต้องเสียภาษีแล้วทุกๆครั้งที่เขาลงทุนในอสังหาเขาก็จะได้เงินจากธนาคารมาช่วยสมทบอีก4ล้านดอลลาร์มาช่วยเพิ่ม10ล้านดอลลาร์นะคะนั่นคือเหตุผลที่เขารักธนาคารเป็นอย่างมากแต่ในขณะที่ธนาคารเริ่มปริ้นเงินให้กับคนรวยอย่างเขาแต่คนที่สวยก็คือคนที่ตั้งหน้าตั้งตาออมเงินไว้ในธนาคารอย่างเดียวเพราะว่าเมื่อเงินในระบบมีมากขึ้นนะคะมันก็จะเกิดเงินเฟ้อทำให้มูลค่าของเงินในธนาคารมีค่าลดลงนั่นเองซื้อของได้น้อยลงทั้งที่ตัวเลขในธนาคารของเราเนี่ยมีเท่าเดิมและนอกจากนั้นคนที่ทำงานเพื่อเงินก็จะซวยตามไปด้วยเพราะเมื่อได้ค่าจ้างมาเยอะก็จะต้องเสียภาษีเยอะขึ้นตามไปด้วยในขณะที่ค่าเงินเฟ้อก็ทำให้เงินซื้อของได้น้อยลงด้วยและนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมการจัดการกับหนี้และก็การจัดการกับภาษีจึงทำให้คนรวยรวยมากยิ่งขึ้นแต่คนชนชั้นกลางและคนจนกลับจนลงนั่นเองนะคะดังนั้นการมีความรู้ที่ล้าสมัยก็จะได้ผลลัพธ์ที่ล้าสมัยตามไปด้วยซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่นะคะซึ่งชุดความรู้แบบเก่าที่กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติตามๆกันมาก็คือการเข้าเรียนในโรงเรียนเพื่อที่จะได้งานทำนะการเข้าเรียนเพื่อที่จะได้ให้ได้งานทำนั่นเองแล้วก็จะต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนเยอะๆจากนั้นก็ต้องออมเงินเยอะๆแล้วก็ปลดหนี้ให้หมดแล้วก็ซื้อบ้านเสมือนกับว่าเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวซึ่งมันเป็นแนวความคิดที่ตกยุคมากๆนะคะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโลกมันก็เปลี่ยนไปตั้งแต่ในปี1971ที่ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันได้อนุมัติให้การพิมพ์ธนบัตรไม่ต้องอ้างอิงกับทองคำสำรองของประเทศอีกต่อไปก็เลยทำให้เงินสกุลดอลลาร์ไม่ใช่เงินที่มีมูลค่าจริงๆอีกต่อไปมันเป็นเพียงแค่กระดาษใบหนึ่งที่ผู้คนยังให้ค่ากับสกุลเงินนี้อยู่และเมื่อเงินดอลลาร์ไม่ต้องอ้างอิงกับทองคำสำรองของประเทศก็เลยทำให้รัฐบาลนะคะสามารถพิมพ์ธนบัตรเท่าไหร่ก็ได้ตามที่ต้องการและก็ยังพิมพ์ออกมามากเท่าไหร่ก็ได้คุณค่าของเงินมันก็เลยยิ่งลดลงมากเท่านั้นและนับตั้งแต่นั้นมาคนที่เก็บเงินไว้เฉยๆก็จะจนลงทุกวันเพราะว่าการลดลงของมูลค่าของมันนั่นเองซึ่งสิ่งที่โรเบิร์ตคิโยซากิพยายามที่จะสื่อก็คือไม่ใช่ว่าการศึกษาในโรงเรียนนั้นไม่สำคัญนะคะแต่กลับตรงกันข้ามมันกลับมีความสำคัญมากขึ้นกว่าเดิมมากขึ้นเป็นเท่าตัวเลยแต่สิ่งที่แย่ก็คือชุดความรู้ในสถาบันการศึกษาแบบเดิมๆมันล้าสมัยไปแล้วนั่นเองและจากกฎของมัวนะคะมัวลอที่ว่าจำนวนทรานซิสเตอร์ที่สามารถบรรจุลงในชิปจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในทุกๆ2ปีหรือตัวอย่างง่ายๆที่สามารถเห็นได้ชัดก็คือเมมโมรีจะมีความจุมากขึ้นเป็น2เท่าในทุกๆ2ปีแต่ราคากลับเท่าเดิมหรือว่าถูกลงและดูเหมือนปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับความล้าสมัยของการศึกษาในโรงเรียนที่อุตส่าห์ใช้เวลานับ10ปีในสถาบันการศึกษาแต่พอจบออกมาก็กลับพบว่าชุดความรู้ที่เคยเรียนมานั้นมันตกยุคไปแล้วมันตกยุคไปเรียบร้อยแล้วนะคะและบริษัท SME นับล้านแห่งที่มักจะเรียกตนเองว่าเป็นผู้ประกอบการซึ่งแท้ที่จริงแล้วกว่า 90% เป็นบริษัทที่มีเจ้าของเพียงคนเดียวซึ่งนั่นมันก็ไม่ต่างจากพนักงานประจำเลยนะคะเพียงแต่เปลี่ยนจากรับค่าจ้างจากคนอื่นมารับค่าจ้างจากบริษัทของตัวเองแทนซึ่งนั่นโรเบิร์ตมองว่าไม่ใช่ผู้ประกอบการที่แท้จริงหรือแม้กระทั่งเหล่าบรรดานายตัวเองที่ทำอาชีพอิสระหรือแม้กระทั่งฟรีแลนซ์ที่มีค่าตัวสูงๆกลับเป็นกลุ่มที่ต้องจ่ายภาษีสูงที่สุดในบรรดากลุ่มคนทำงานซึ่งก็ไม่มีใครบอกพวกเขาด้วยส่วนผู้ประกอบการที่แท้จริงต่อให้สิ่งที่ผู้คนบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีพวกเขาก็จะอยู่รอดผ่านมันไปได้
และหลายๆคนก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยด้วยซ้ำในขณะที่คนจนยิ่งเจอกับภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยก็จะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ส่วนคนชนชั้นกลางและก็คนทั่วไปที่กำลังผ่อนบ้านสวยๆผ่อนรถหรูๆมีเงินเดือนที่จ่ายตรงตามเวลาทุกเดือนแต่เมื่อเจอกับภาวะเศรษฐกิจที่แย่พวกเขาก็จะโดนพรากเงินเดือนไปและนั่นก็คือตอนที่หายนะกำลังมาเยือนนั่นเองในขณะที่ผู้ประกอบการนั้นนะคะการไม่มีงานไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการงานที่มีเงินเดือนที่มั่นคงเพราะว่าพวกเขาสามารถสร้างคุณค่าสามารถสร้างงานขึ้นมาจากศูนย์เองได้นั่นเองและทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นมาจากภายในจิตใจของผู้ประกอบการที่แท้จริงเขาจะโฟกัสแต่สิ่งที่อยู่ภายในที่สามารถควบคุมได้และไม่ว่าจะล้มเหลวจะผิดพลาดจะผิดหวังสักกี่ครั้งพวกเขาก็จะลุกขึ้นมายืนใหม่ได้เสมอนะคะและในหลายๆครั้งพวกเขาก็กลับมายิ่งใหญ่มากกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะพวกเขาใช้ประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้จากความล้มเหลวในอดีตที่ผ่านมาก็เลยทำให้พวกเขาแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นฉลาดมากยิ่งขึ้นและก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมีคำบอกเอาไว้ว่าอย่าเปลี่ยนเป้าหมายแต่ให้เปลี่ยนในวิธีการถ้าเป้าหมายนั้นมีโอกาสเป็นจริงได้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนเป้าหมายนะให้เปลี่ยนที่วิธีการแทนแต่ถ้าเกิดว่ามันดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยการเปลี่ยนเป้าหมายก็น่าจะต้องทำอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป้าหมายของเราก็คืออยากจะเป็นนักเทควันโดเหรียญทองโอลิมปิกให้ได้แต่พอมองดูอายุตัวเองแล้วเนี่ยก็ปาเข้าไปที่40กว่าปีแล้วไม่ใช่ว่าอายุมากแล้วจะทำไม่ได้นะคะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นการตั้งเป้าหมายใหม่ก็คือผันตัวเองไปเป็นโค้ชในการสร้างนักกีฬาเพื่อที่จะไปคว้าเหรียญทองก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้แล้วก็เหมาะกับไปมากกว่าถ้ารู้ว่าชีวิตเนี่ยจะไปถึงเป้าหมายมันกลายเป็นทางตันถ้าเราคิดว่าเป้าหมายของเราเนี่ยมันมีทางตันก็ถึงเวลาที่จะเริ่มฝันใหม่การยืนหยัดมันเป็นสิ่งที่มีค่าแต่ต้องรู้ว่ายืนหยัดต่อไปสุดท้ายมันจะได้หรือไม่ได้ก็เท่านั้นเองข้อ2ก็คือการทำอะไรใหม่ๆการทำในสิ่งเก่าๆเดิมๆเป็นประจำมันจะทำให้เรารู้สึกเบื่อมันจะทำให้เราเบื่อได้และก็จะรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนเลยเพราะทำแบบเดิมเราก็จะได้อะไรแบบเดิมๆลองหาอะไรใหม่ๆทำดูบ้างนะคะลองหางานอดิเรกใหม่ๆทำดูอ่านหนังสือที่ไม่เคยอ่านปลูกต้นไม้ลองทำอาหารที่ไม่เคยทำหรือว่าคุยกับใครก็ได้เป็นคนใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นการลองสมัครเรียนเพื่อหาความรู้ใหม่ๆหรืออาจจะเป็นการขายของอะไรก็ได้ที่ไม่เคยขายเพราะในเวลาที่เราทำอะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราตื่นเต้นและก็ตื่นตัวเพราะเราไม่เคยทำมาก่อนไงมันก็ทำให้เรารู้ว่าโลกใบนี้เนี่ยมันมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่เรายังไม่รู้และก็ยังมีอีกมากมายหลากหลายอย่างที่เรายังสามารถทำได้ก้าวออกไปทำอะไรที่ไม่เคยทำนะคะแล้วคุณจะออกไปจากโลกแห่งความจำเจเดิมๆข้อ3ก็คือกำจัดขยะชีวิตทิ้งไปถ้าได้เปลี่ยนที่ทำงานเปลี่ยนสถานที่ที่อยู่อาศัยอารมณ์ของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยและเมื่ออารมณ์เปลี่ยนชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันแต่การเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนที่ทำงานหรือว่าการเดินทางไปไหนก็ตามมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้แต่มันก็มีวิธีอื่นที่จะสามารถแก้ไขได้เหมือนกันอย่างเช่นอาจจะเป็นการจัดโต๊ะทำงานให้ดูใหม่เป็นระเบียบเรียบร้อยจัดบ้านให้สะอาดสะอ้านอะไรที่ต้องใช้ก็เก็บเอาไว้อะไรที่ไม่ได้ใช้ก็โยนทิ้งไปหรือว่าอาจจะเก็บไว้บริจาคก็ได้นะคะรวมไปถึงคนที่เป็นมลพิษด้วยหรือว่า toxic people พยายามอย่าให้เขามาอยู่ใกล้เราหรืออย่าเอาตัวเราไปอยู่ใกล้เขาอย่าให้เขามาสร้างมลพิษทางใจให้กับเรานะคะบางครั้งเนี่ยสายน้ำที่ไม่ไหลก็เพราะว่ามันมีขยะมีแบบพวกสวะผักตบชวาต่างๆมาขวางไว้ชีวิตของคนเราที่เหมือนจะแบบว่าไม่ไปไหนก็เพราะว่ามีขยะชีวิตมากมายมาขวางไว้เช่นกันค่ะข้อ4หยุดเชื่อมต่อคำพูดลบๆความคิดร้ายๆข่าวร้ายๆเรื่องราวแย่ๆที่มันแวดล้อมอยู่กับตัวเราทุกๆวันนี้เนี่ยค่ะเพราะว่ามันเป็นเสมือนกับเหล็กแผ่นหนานะคะที่ค่อยๆเคลื่อนกดทับตัวเราทุกทิศทุกทางค่ะถ้าเราไม่หาทางแก้ไขนับวันเราก็จะยิ่งกดดันเศร้าใจหดหู่และก็ไร้ความหวังถ้าถามว่าจะห้ามสิ่งเหล่านี้ได้หรือเปล่าก็คือ
คนคิดลบคนที่พูดร้ายเนี่ยเขาก็ยังพูดต่อไปเขาก็ยังทำต่อไปแหละเรื่องราวข่าวเศร้าทั้งหลายมันก็ยังมีมาไม่ขาดสายเลยนะคะเราห้ามไม่ได้แต่ไม่เปิดรับให้เข้ามาได้ด้วยการไม่อนุญาตให้คนร้ายๆไม่อนุญาตให้คนที่คิดร้ายเข้ามาในชีวิตค่ะเลิกคบหาไปเลยถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาเราก็ออกไปถ้าหลบไม่ได้เราก็ไม่เปิดใจรับฟังปิดทุกช่องทางการเชื่อมต่อกับสิ่งลบๆกับสิ่งร้ายๆทั้งหลายไม่ดูไม่ฟังไม่ให้เข้ามาในชีวิตจิตใจต้นไม้ชีวิตต้นนี้เป็นของเราเราจะรดน้ำใส่ปุ๋ยดีๆให้มันเติบโตสูงสง่าหรือว่าจะรดน้ำที่ผสมกับน้ำยาฆ่ายาให้ต้นไม้มันเฉาตายเราเลือกได้นะคะเพราะมันเป็นต้นไม้แห่งสิทธิชีวิตของเราข้อคิดที่จะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปข้อที่หนึ่งคิดมากก็ยากที่จะมีความสุขความทุกข์มีอยู่หนึ่งแต่มันก็เพิ่มไปถึงร้อยได้เพราะความคิดที่เราใส่ลงไปในความทุกข์นั่นแหละค่ะจินตนาการมันจะทำให้เราทรมานกว่าความเป็นจริงอย่างเช่นจะไปสมัครงานใช่ไหมคะก็คิดกังวลอยู่เยอะแยะมากมายถ้าเกิดว่าตอบคำถามเขาไม่ได้ก็คงไม่ได้งานทำพอไม่ได้งานทำก็ไม่มีเงินใช้ไม่มีเงินใช้ที่จะไปจ่ายค่าห้องค่าน้ำค่าไฟค่านู่นค่านี่สารพัดแล้วก็ต้องออกไปนอนข้างถนนบ้างแหละต้องขอทานต้องคุ้ยเคลียร์อาหารตามถังขยะโอ้โหแย่แล้วชีวิตจะทำยังไงคิดไปไกลเลยทั้งที่ยังไม่ได้สมัครงานเลยด้วยซ้ำหยุดคิดมากเกินไปทำให้ดีที่สุดเข้าไว้นะคะถ้ามันไม่ได้เดี๋ยวทางแก้ไขมันจะมาเองค่ะการคิดมากมันเป็นเพชฌฆาตของความสุขข้อ2ฝันแล้วต้องทำสะพานที่เชื่อมระหว่างความฝันกับความเป็นจริงก็คือการลงมือทำทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดที่จะฝันอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ตามความฝันบางคนน่ะไม่ได้แม้แต่จะใกล้เคียงความฝันด้วยซ้ำไปเพราะเขาไม่เคยลงมือทำตามฝันอะไรเลยเมื่อฝันอะไรก็ให้ลองทำดูนะคะจะทำได้หรือทำไม่ได้ไม่ใช่เรื่องสำคัญเป็นนักล่าฝันดีกว่านั่งฝันกลางวันโดยไม่ลงมือทำอะไรข้อ3อย่าคิดถึงแต่ความหลังจะเดินไปข้างหน้าได้ยังไงคะถ้าขาของเรายังถูกล่ามไว้ด้วยโซ่ตรวนแห่งความหลังจะคิดจะทำอะไรก็นึกย้อนกลับไปคนอย่างเราไม่เคยทำอะไรสำเร็จเลยก็เลยไม่กล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆวันนี้แดดออกท้องฟ้าสดใสก็กลับนึกย้อนไปในอดีตในวันที่ฝนตกน้ำท่วมวันนั้นแทบจะเอาชีวิตไม่รอดถ้าคิดแบบนี้มันก็เหมือนกับเดินหน้าไป1ก้าวแล้วก็ถอยหลังกลับไป3ก้าวแล้วมันจะไปไหนได้ล่ะคะมองไปข้างหน้าด้วยความหวังมองกลับไปข้างหลังอยากเข้าใจก้าวต่อไปฟันฝ่ากล้าเผชิญหน้ากับความเป็นจริงค่ะข้อ4ระวังคำที่ออกจากปากคำพูดคนมันเป็นสุดยอดแห่งความสร้างสรรค์และก็เป็นมหันตภัยร้ายที่อาจจะทำลายล้างได้นะคะคำพูดที่พูดออกไปทำให้คนรักกันก็ได้หรือทำให้คนฆ่ากันตายก็ไม่ยากระวังทุกคำพูดที่ออกจากปากเราให้ดีนะคะเพราะอาจจะเป็นมีดที่ใช้ฟันฝ่าไปสู่ความสำเร็จได้มากมายหรือมันอาจจะเป็นอาวุธร้ายที่กลับมาทำร้ายหรือว่าทำลายตัวเราเองค่ะข้อ5ส่วนใหญ่คนจะเข้ามาในชีวิตของเรานะคะแล้วก็ออกไปจะเหลือไว้แค่คนที่ใช่เท่านั้นชีวิตของคนเรามองไปก็จะคล้ายๆกับรถไฟฟ้านะคะซึ่งทุกสถานีเนี่ยก็จะมีคนขึ้นมาแล้วก็จะมีคนลงไปบางคนขึ้นสถานีเดียวสั้นๆแล้วก็ลงบางคนขึ้นยาวไปตลอดสายเลยค่ะเหมือนกับชีวิตของคนแต่ละช่วงเวลานี่แหละก็จะมีคนเข้ามาแล้วก็จะมีคนที่จากไปบางคนก็เข้ามาให้ความทรงจำบางคนก็เข้ามาให้เราทำใจบางคนก็เข้ามาให้รักแล้วก็จากไปแต่ถ้าเป็นคนที่ใช่เขาจะอยู่กับเราไปตลอดทางรู้สิ่งนี้ก่อนที่มันจะสายไปนะคะข้อที่หนึ่งก็คือรู้ว่าชีวิตนี้มันสั้นมากเวลาที่เรารอคอยอะไรสักอย่างก็มักจะรู้สึกว่าเวลามันเดินช้าแต่ถ้าเราใช้ชีวิตแบบปกติธรรมดาเลยก็จะรู้สึกว่าเวลามันเดินเร็วตอนที่เป็นผู้ใหญ่รู้สึกบ้างไหมคะว่าเพิ่งผ่านวัยเด็กได้ไม่นานมากนักทำงานไปไม่เท่าไหร่มารู้ตัวอีกทีอ้าวพรุ่งนี้ก็เกษียณซะแล้วชีวิตเราเนี่ยมันผ่านไปไวราวกับกระพริบตาเพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรเพื่อฆ่าเวลาเพราะเวลามันกำลังคืบคลานไปข้างหน้าเพื่อฆ่าเราค่ะทำทุกวินาทีในชีวิตให้มีประโยชน์ใช้เวลาในชีวิตให้คุ้มค่าก
ก่อนที่จะหมดเวลาในการใช้ชีวิตนะคะข้อ 2. ของไม่สำคัญเท่ากับคนเข้าใจว่าบางคนมีความรักแล้วก็มีความผูกพันกับของบางอย่างมากเพราะกว่าจะได้มาอาจจะต้องใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตเข้าไปแลกเมื่อรักมากก็จะกลายเป็นใครมาแตะต้องไม่ได้นะหลายคนรักรถมากใครมาโดนรถเมื่อไหร่เนี่ยโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยค่ะหลายคนก็รักบ้านมากถ้าลูกเนี่ยเอาดินสอมาเขียนฝาผนังถ้าเห็นเข้านะก็จะตีแบบขาดสติก็มีที่จริงแล้วเนี่ยของมันสามารถซ่อมได้แต่ความรู้สึกที่เสียไปซ่อมยากมากเลยนะคะอย่าให้ความสำคัญกับของนอกกายจนไม่เห็นคุณค่าของคนใกล้ตัวเพราะของนอกกายอาจจะมีราคาแต่ความรู้สึกของคนนั้นมีคุณค่าทางจิตใจข้อ 3. คนจะทำตามสิ่งที่คุณทำกับตัวเองค่ะสิ่งที่คุณพูดคิดหรือว่าทำกับตัวเองคุณทำยังไงมันก็จะเป็นตัวชี้แนะนะคะให้คนอื่นเนี่ยแสดงกับคุณในแบบนั้นด้วยถ้าคุณเคารพนับถือตัวเองไม่ยอมทำผิดคิดร้ายคนอื่นเขาก็จะให้ความเคารพในตัวของคุณด้วยถ้าคุณทำตัวดีๆก็จะมีคนทำดีกับคุณแต่ถ้าคุณดูถูกหรือว่าด้อยค่าตัวตนของตัวคุณเองก็จะไม่มีคนเห็นคุณค่าในตัวคุณถ้าคุณไม่มั่นใจก็จะไม่มีใครให้ความมั่นใจกับคุณนะคะอยากให้คนอื่นทำกับคุณยังไงก็จงทำแบบที่อยากได้กับตัวเราเองนะคะข้อ 4. ไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนในวันที่เจอกับปัญหามันก็ทำให้บางคนเนี่ยคิดไปว่าคงไม่มีวันหาคำตอบได้ในวันที่เมฆเต็มท้องฟ้าก็ทำให้หลายคนเข้าใจไปว่าคงไม่มีวันที่ท้องฟ้าจะกลับมาแจ่มใสแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปปัญหาต่างๆมันก็คลี่คลายลงท้องฟ้าก็กลับมาสว่างใสได้ดังเดิมเวลาตกหล่มความทุกข์หรือว่าอยู่ในวังวนของความเสียใจก็อย่าเพิ่งไปคิดว่าจะอยู่กับสิ่งนั้นตลอดไปนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จีรังยั่งยืนเมื่อรู้เท่าทันจะได้อยู่กับมันอย่างเข้าใจผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนลมที่พัดผ่านผิวกายสัมผัสได้แต่ก็ไม่อาจเก็บไว้ชั่วนิรันดร์